ตามเบิงเวียกงานของทั้งรัฐบาลที่เพิ่นก็ได้ซี้แจงการคุ้มครองเงินตาตามวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นแล้วมาติดตามเบิงเนื้อไหนซึ่งในนี้ท่านสอนไซสีพันดอนหองนายกรัฐมนตรีผู้ซี้นำเวียกงานของเขตเศรษฐกิจได้ต่างหน้ารัฐบาลขึ้นซี้แจงในวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในวันที่23มิถุนายนปี2022นี้ว่าการคุ้มครองเงินตราธนาคารแห่งสปป.ลาวในระยะเดือนมิถุนายนปี2022เป็นต้นมาได้มีความเข้มงวดในการกวดกาห้ามแลกเปลี่ยนและมีการกล่าวเตือนปั๊บหมายและถอนใบอนุญาตให้นำบรรดาห้ามแลกเปลี่ยนที่ผิดระเบียบเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนแม่นยับเข้าสู่สภาพที่ดีขึ้นเป็น99พบนี้ธนาคารแห่งประเทศลาวได้ออกข้อตกลงว่าด้วยการบริการแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารธุรกิจและห้ามแลกเปลี่ยนตัวแทนเพื่อกำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวของห้ามแลกเปลี่ยนตัวแทนให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลส่วนนิติบุคคลแม่นกำหนดให้แลกเปลี่ยนนำธนาคารธุรกิจซึ่งพร้อมเดียวกันนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้เริ่มจำหน่ายพันธบัตรงวดที่1จำนวน 5,000 ตื้อกีบในวันที่15มิถุนายนปี2022เพื่อรักษาเงินตราช่วยให้การแก้ไขปัญหาเงินตรามาฮอดวันที่21มิถุนายนปี2022สามารถขายพันธบัตรได้จาก9ธนาคารธุรกิจรวมทั้งหมดแมน 2,600ตื้อกีบหรือเท่ากับ 40.13 ส่วนห้อยของงวดที่1และเคียงคู่กันนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเคลื่อนไหวแก้ไขขบวนการปั่นป่วนของบรรดาห้างห้านบุคคลและนิติบุคคลในการซื้อขายเงินตราแบบออนไลน์ได้ปฏิบัติมาตรการเด็ดขาดต่อมาตรการที่บ่สอดคล้องตามกฎหมายและยังได้ปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำใช้เงินกีบโดยหลากหลายรูปแบบเพื่อเฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนค่อยปรับเข้าสู่สภาพเป็นปกติโดยไวเนาะผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อในกล่องประชุมสมัยสามัญเทือกที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9จากทานสอนไซส์4พันดอนห้องนายกรัฐมนตรีที่เพิ่นก็ได้ตั้งหน้ารัฐบาลขึ้นซี้แจงเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศตามวาระแห่งชาตินั่นเองเนาะผู้ชมอันนี้ก็เป็นเนื้อในนั่นเองขอขอบใจข่าวจาก CRI